นับสนุนโดย All Online ห้างใกล้บ้านสะดวกครบจบที่เดียวมาดูเรื่องของก๊าซธรรมชาติและพลังงานกันบ้างนะคะต้องบอกว่าในปี2565ที่ผ่านมานะคะสำหรับก่อนหน้านี้ที่เยอรมันเนี่ยเขานำเข้าก๊าซธรรมชาติหลักๆเข้ามาจากรัสเซียใช่ไหมคะแต่ว่าเปลี่ยนไปนะคะกลายเป็นนอร์เวย์ที่มีการส่งก๊าซธรรมชาติเป็นอันดับหนึ่งเลยให้กับเยอรมนีแทนที่รัสเซียนั่นเองนะคะซึ่งในปีนี้เองเยอรมนีก็ตั้งเป้าด้วยนะคะในการที่จะลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติกว่าร้อยละ12เลยทีเดียวค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลด้านพลังงานของเยอรมนีนะคะที่ระบุว่าในปี2566นี้เยอรมนีจะลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติลงร้อยละ 12.3 จากปีที่แล้วค่ะเนื่องจากรัสเซียลดการส่งออกก๊าซธรรมชาติซึ่งอาจทำให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานแต่อย่างไรก็ตามทางการเยอรมนีได้ชดเชยการขัดหายไปของก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียด้วยการเพิ่มเติมการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศต้นทางรายอื่นๆอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์เบลเยียมและนอร์เวย์นะคะส่งผลให้สัดส่วนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ22จากเดิมที่รัสเซียเคยเป็นประเทศผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติให้แก่เยอรมนีมากที่สุดถึงร้อยละ52ในปี2564นอกจากนี้หน่วยงานกำกับดูแลด้านพลังงานของเยอรมนียังรายงานว่านอร์เวย์ได้กลายเป็นประเทศผู้จัดหาก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดให้กับเยอรมนีค่ะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ33ของปริมาณทั้งหมดขณะเดียวกันรัฐบาลเยอรมนียังอนุญาตให้มีการส่งก๊าซธรรมชาติเหลวทางเรือเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะขาดแคลนอีกด้วยการส่งออกก๊าซของเยอรมนีนี่ลดลงไป1ใน3นะคะเนื่องจากความต้องการซื้อลดลงและส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็ลดลงเช่นกันส่วนปริมาณการใช้ก๊าซของเยอรมนีลดลงร้อยละ14เนื่องจากว่าอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ